ดีค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องพักนะคะที่บ้านรับลมที่ปากช่องนะคะเข้ามาด้านขวาก็จะเป็นมุมครัวเล็กๆมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีเตามีที่ปิ้งขนมปังมีที่ล้างจานแล้วก็มีจานมีแก้วให้ด้วยกว้างมากเลยมีโต๊ะทานอาหารตอนเช้าจะมีเสิร์ฟอาหารเช้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีนะคะถ้าเปิดม่านออกไปด้านหลังนี่ก็คือจะเป็นตรงฟรอนต์เลยล็อบบี้นะคะที่เข้ามาไปดูห้องนอนจะมี2ห้องนอนนะคะนี่ห้องแรกห้องนอนแรกนะคะนี่มีตู้ใส่เสื้อผ้าหน้าดังมากแล้วก็แต่ว่าก็เตียงก็เท่ากันก็จะใส่เสื้อผ้าเหมือนกันแล้วก็ห้องน้ำนะคะก็ราคาที่มานะคะวันนี้ก็คือละ 3,500 บาทนะคะไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่ช่วงวันหยุดจะถูกกว่านี้ไหมนี่ตรงกับช่วงหยุดยาวพอดีอันนี้ก็ปีนี้เดือนกันยาปี2563นะคะถ้าใครสนใจก็ลองมาจองมาเข้าพักกันดูได้เลยนะคะ